ทีมบางกอกการ์ด FC เป็นทีมที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าใครที่ติดตามทีมมาโดยตลอดจะรู้ดีว่าทีมบางกอกการ์ด FC เป็นทีมที่ไม่หยุดนิ่งและสร้างความฮือฮาได้ทุกฤดูกาลมีการเซอร์ไพรส์แฟนๆอยู่ตลอดเวลาสำหรับผมก็อยู่กับบางกอกการ์ดมาตั้งแต่ปี2009นะครับก็เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้เล่นหรือว่าโค้ชหลายอย่างนะครับแต่มันก็เป็นวิกฤตฟุตบอลครับผมที่ว่าจะต้องมีคนออกเพื่อจะเอาคนที่ดีกว่าเข้ามาผมได้อยู่กับนักเตะในที่ทุกชุดที่เล่นมาตั้งแต่ปี2009ก็นักเตะเราก็เล่นเต็มที่ทุกแมตช์ไม่ว่าจะเป็นเกมเยือนหรือว่าเกมเย่าก็ผลสกอร์ยังไงเราไม่รู้แต่ว่าทุกคนก็เล่นเต็มที่ครับแล้วก็ผมและทุกคนนักเตะทุกคนแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ได้อยู่แล้วก็ได้เข้ามาเล่นในสโมสรแห่งนี้แล้วทุกคนก็เต็มใจที่จะเล่นแล้วก็ภูมิใจมากครับผมยังจำภาพแมตช์แรกนะครับที่ผมได้ลงเล่นในสนามรีโอสเตเดียมนะครับประทับใจมากครับคือสนามไม่พอสำหรับให้กองเชียร์เข้ามานั่งดูนะครับจนต้องมีการนั่งดูกับพื้นบ้างยืนเกาะรั้วดูบ้างอะไรเงี้ยครับพูดถึงนักฟุตบอลระดับท็อปของประเทศนะครับที่หลายๆคนก็อยากเข้ามาร่วมกับบางกอกการ์ดนะฮะถ้าให้ยกตัวอย่างมาสักคนถึง2คนอย่างเงี้ยก็อันดับ1ผมว่าอย่างเช่นลีซอร์ธีรเทพวิโนไทยที่ทุกคนในประเทศรู้จักนะครับก็ครั้งหนึ่งก็เคยติดตามฟุตบอลสมัยเขาเล่นจนวันนึงก็ได้มาร่วมทีมกันก็รู้สึกเซอร์ไพรส์บ้างมากครับที่แบบได้เข้ามาร่วมทีมด้วยกันก็โดยรวมก็ดีครับที่ได้เข้ามาเพราะว่าบางกอกการ์ดมีนักเตะที่เข้ามาร่วมทัพเนี่ยมากมายมากเลยครับแต่ก็อุดมไปด้วยคุณภาพทั้งนั้นครับโค้ชอีกคนนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือพี่ง้วนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์นะครับก็เป็นนักฟุตบอลที่เด็กๆหลายคนรวมถึงผมด้วยก็เป็นไอดอลครับในนามทีมชาติไทยเห็นเฮียเขาเล่นอะไรเงี้ยเราก็อยากได้ติดทีมชาติแบบเขาอะไรเงี้ยจำได้แมตช์เจอเกาหลีในบ้านที่ราชมังอะไรเงี้ยเฮียเขาเล่นก็เป็นแมตช์ประทับใจแล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกับเฮียครับตัวผมนะครับก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับโค้ชทุกท่านนะครับทั้งที่ได้กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวถึงนะครับโค้ชทุกท่านเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและผมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมงานในสโมสรแห่งนี้ครับก็การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับสนามฝึกซ้อมหรือว่าทุกอย่างมีพร้อมหมดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารการจัดการนี่ก็ดีขึ้นครับตั้งแต่2009จนถึง2006นี่ก็พัฒนาการเรื่อยๆทุกอย่างตั้งแต่นักเตะยันสตาฟโค้ชที่มีฝีมือโค้ชเข้ามาก็มีรับล้วนแต่มีแต่ประสบการณ์ดีๆทั้งนั้นพวกเราก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมสโมสรบางกอกการ์ด FC สำหรับผมตัวผมครับตอนนี้ผมก็แขวนสตาร์ไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในองค์กรของบางกอกการ์ดอยู่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นสตาฟโค้ชครับผมของบางกอกการ์ดอยู่ครับก็หวังว่าในโค้ชข้างหน้านะครับสโมสรฟุตบอลบางกอกการ์ด FC ก็จะมีแชมป์เอามาฝากแฟนบอลอีกครั้งหนึ่งครับผมพัฒนาการของทีมบางกอกการ์ด FC ส่งต่อกันยุคสู่ยุคซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายของทีมนั้นคือความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์การแข่งขันซึ่งผู้ที่ถือเป็นกุญแจสำคัญของการพาทีมไปถึงจุดนั้นได้นั่นก็คือผู้เล่นคนที่12หรือแฟนบอลนั่นเองครับสัปดาห์หน้าเรามาชมเรื่องราวของแฟนบอลบางกอกการ์ดกันครับ